ถอดส้นสูงมาใส่รองเท้าสตั๊ดชั่วคราวค่ะสำหรับนางงามจากหลากหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีนางสาวไทยเวที Miss Universe Thailand แล้วก็เวที Miss Earth Thailand นะคะมาฟาดแข้งกันในศึกฟุตซอลกระชับมิตรในกิจกรรม Thai Beauty Queen ฟุตซอล Kick Off Charity ครั้งที่1เพื่อการกุศลและมิตรภาพระหว่างเวทีนางงามก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะมีการฟาดแข้งกันไปแล้วในวันอาทิตย์ที่27มีนาคมที่ผ่านมาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนอกจากเหล่าสาวงามจะได้กระชับมิตรและมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ถือว่าได้ทำบุญกันอีกด้วยค่ะก็มีความรู้สึกว่าเราทำประโยชน์มามากมายนะแบบเราช่วยเยาวสตรีเยาวชนไทยมาไม่รุ่นสู่รุ่นแต่เรามีความรู้สึกว่าด้านการกีฬานะเรายังไม่จับเลยเราอยากจับด้านนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็เข้าไปอยู่ในการชีวิตประจำวันเป็นเรื่องของความแบบความสุขภาพดีความใส่ใจสุขภาพค่ะจึงได้มีการรวบรวมแล้วก็ขอความร่วมมือไปที่ทางทุกๆเวทีนะคะและได้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆยินดีค่ะพี่ปุ้ยมองว่า เรื่องของกีฬาเป็นเรื่องที่ดีนะคะมันกีฬานี่มันบอกไว้อยู่หมดแล้วว่ามันเป็นยาพิเศษและนอกเหนือจากการเป็นยาพิเศษเนี่ยกีฬาก็คือความสามัคคีความเป็นน้ำใจนักกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการกระชับมิตรที่ดีมากๆวันนี้เราก็จะได้เห็นนางงามหลากหลายเวทีนะคะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวถึงแม้ว่าเราจะใส่เสื้อทีมเป็นคนละทีมแต่จริงๆแล้วการมาเบรนกันอยู่ตรงนี้มันคือการประกาศให้รู้ว่ามันอยู่ร่วมกันได้ทางด้านแอนชิลีสาวงามจากเวที Miss Universe Thailand ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เผยความรู้สึกว่ารู้สึกดีค่ะที่ทุกคนได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อการกุศลถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีตลอดก็ไม่กลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องการที่แบบบอลมันต้องไปพร้อมกับเราอะค่ะเตะบอลเพื่อการกุศลด้วยเพราะรายได้จะมอบให้กับมูลนิธิดีค่ะคือว่าการเป็นนางงามมันก็เป็นการที่เราช่วยสังคมได้เรามีความคิดหรือว่ามีประโยชน์ต่อสังคมได้แอนก็แอนชอบอะค่ะที่เรามารวมตัวกันเพื่อสังคมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ